นะด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะคะว่าฝ่ายของเรามีลักษณะแบบไหนพอเหลือไปยาวขนาดสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่ค่ะวันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันเอาไว้ออกซึ่งปกติเนี่ยไฟนะคะสามารถเอาออกได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะใช้น้ำยาแต่วันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันไม่รู้เป็นน้ำยาอะไรที่แบบอันตรายหรือเปล่านะคะนี่มันตัดออกอย่างที่สองคือการจี้นะคะแต่ส่วนตัวถ้าเกิดเป็นจี้แบบร้านธรรมดาเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะทำนะคะเพราะว่ามันต้องดูแลเรื่องของความสะอาดเป็นหลักเนาะถ้ามันไม่สะอาดเราอาจจะติดเชื้อได้นะคะนอกจากที่คลินิกหรือโรงพยาบาลมีจี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะไม่จี้กันเนาะในโรงพยาบาลในคลินิกเขาจะใช้การเลเซอร์ค่ะเลเซอร์ก็สามารถเอาไฝออกได้นะคะแต่ว่าเลเซอร์ในส่วนใหญ่ก็จะเห็นผลได้ชัดเจนกับพวกขี้แมงวันนะคะถ้าเป็นไฝนูนะคะคือเรามีไฝได้หลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นขี้แมงวันเป็นไฝธรรมดาเรียบๆนะคะหรือเป็นไฝนูนๆขึ้นมามีรากเนาะหรือบางคนมีขนด้วยนะคะถ้าเป็นไฝที่แบบนูนๆขึ้นมาเยอะๆนะการเลเซอร์จะต้องทำหลายครั้งหน่อยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับนี่ผิวเราใช่ไหมคะแล้วมันมีรากใช่ไหมแล้วนี่คือไฝของเราเลเซอร์มันเหมือนการปาดค่ะเอาสิ่งที่นูนออกแต่มันไม่ได้เอารากออกฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาอีกเท่านั้นเองนะคะพอมันขึ้นอีกเราก็ต้องเลเซอร์ทิ้งไปอีกนะคะส่วนวิธีนี้ก็คือการผ่าตัดเอาชิ้นส่วนของฝ่ายออกเลยออกไปทั้งรากเลยนะคะและครั้งนี้ที่หวานไปทำก็คือการตัดเอาทั้งรากของฝ่ายออกค่ะแต่หวานก็จะบอกก่อนนะคะว่าหวานไม่ได้เกิดจากการตั้งใจจะไปเอาออกโดยเฉพาะว่ามันไม่สวยนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าหวานเนี่ยรู้สึกว่าไฝของหวานแบบมันเหมือนผิดปกติยังไงก็ไม่รู้นะคะมันมีการตกสะเก็ดนะคะแล้วก็มีเลือดออกก็เลยแบบเฮ้ยตกใจจะเป็นมะเร็งหรือเปล่ามะเร็งผิวหนังนะคะเพราะว่าได้ไปค้นหาใน Google อะไรเงี้ยเนาะว่าไฝมะเร็งมีหรือเปล่านะคะแล้วก็ไปเจอนะในเว็บนี้เขาบอกว่าไฝมะเร็งก็คือจะมีสะเก็ดมีเลือดจะลักษณะไฝผิดเพี้ยนไปจากเดิมเหมือนที่มันตรงกับตัวเองนะคะก็เลยไปหาคุณหมอนะคะแต่ว่าคุณหมอก็วินิจฉัยแล้วนะคะว่ามันไม่ใช่มะเร็งนะคะใจเย็นๆมันคือการผิดปกติของเม็ดสีของเรามันก็เกิดไฝนะคะซึ่งหมอบอกว่ามันยังไม่ได้เป็นเนื้อร้ายอะไรเนาะถ้าเป็นเนื้อร้ายนะคะเป็นไฝมะเร็งจริงๆมันต้องแบบขยายใหญ่จริงๆถึงจะเห็นอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยไม่น่าใช่นะคะคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้ตัดออกนะคะจะได้ไม่กังวลใจนู่นนี่นั่นนะแล้วก็จะนำชิ้นเนื้อเนี่ยไปส่งตรวจด้วยนะคนก็เลยตัดสินใจทำนะคะและหลังจากที่ได้คุยกับคุณหมอเรียบร้อยก็มานั่งรอเตรียมการผ่าตัดนะคะซึ่งการผ่าตัดนี้ก็เป็นผ่าตัดเล็กๆนะคะพอเข้ามาในห้องผ่าตัดก็รู้สึกสะอาดนะคะก็ก่อนเข้าเนี่ยต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะแต่ก็ใส่ชุดธรรมดาที่เราใส่ไปเนาะพอได้เข้ามาห้องผ่าตัดแล้วเนี่ยคุณหมอก็เอาผ้าสีเขียวนะคะมาปิดไว้บริเวณแผลนะคะคือสมมุตินี่เราแผลเราใช่ไหมคะก็จะมีผ้าสีเขียวนะวางทับของเรานะคะแล้วก็จะมีช่องไว้คุณหมอผ่าตัดนะคะคุณหมอบอกว่าอย่าจับผ้านี้นะคะเพราะผ้านี้ต้องแบบผ่านการฆ่าเชื้อโรคมาแล้วนะคะมือเราอาจจะสกปรกก็ได้แล้วคุณหมอก็มาถามนะคะว่าเราต้องการผ้าปิดตาหรือเปล่านะคะคือให้เอาผ้ามาปิดหน้าหรือเปล่าถ้าเกิดกลัวนะคะฝานก็เป็นคนที่ไม่ได้กลัวอะไรมากเนาะแล้วอย่างที่สองก็คืออยากจะแบบเห็นทุกช็อตนะคะอยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนได้ดูกันได้ด้วยนะคะก็เลยบอกคุณหมอว่าไม่เอานะคะจากนั้นคุณหมอก็เริ่มเช็ดแผลนะคะทำความสะอาดแผลนะคะโดยใช้รู้สึกจะเป็นแอลกอฮอล์ก่อนนะคะจากนั้นก็ใช้เบตาดีนนะคะและพอแห้งเรียบร้อยนะคะคุณหมอก็ใช้ยาชาฉีดไปที่ไฝนะคะซึ่งความเจ็บเนี่ยก็เป็นความเจ็บที่ทนได้นะคะแต่ความเจ็บนี้ขึ้นอยู่กับความรับรู้ของแต่ละบุคคลด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ฉีดด้วยนะคะจากนั้นคุณหมอก็จะคอยเช็คนะคะว่าเราชาหรือยังนะคะถ้าเกิดจิ้มแล้วยังไม่ชาเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามนวดๆ นะคะให้ยาชาเนี่ยกระจายตัวนะและหลังจากที่เราชาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอก็จะเริ่มทำการตัดเอาฝ่ายของเราออกนะคะก็จะเริ่มเอามีดนะคะมาแซะบริเวณที่เป็นฝ่ายนั่นเองนะคะอันนี้น้องๆคนไหนที่ดูอยู่นะคะอย่าทำเองนะต้องไปให้คุณหมอทำเท่านั้นนะคะคุณหมอก็เริ่มแซะจนมันหลุดออกมาหมดนะคะและหวานนะคะก็แอบเลือบไปมองนะคะด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะคะว่าไฝของเรามีลักษณะแบบไหนพอเลือบไปยาวขนาดนี้คือยาวมากคือถ้าเกิดสมมติว่าเลเซอร์เนี่ยถ้าเลเซอร์เนี่ยเอาไม่หมดแน่นอนนะคะต้องทำหลายครั้งนะคะซึ่งหวานก็ถามคุณหมอว่าถ้าเกิดผ่าตัดอันนี้แล้วอ่ะมันจะกลับขึ้นมาอีกไหมคุณหมอบอกว่า
บริเวณเดิมไม่กลับนะแต่ว่านอกจากว่ามันอยากจะขึ้นที่อื่นอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ขึ้นนะคะแต่หมายถึงว่าบริเวณที่ตัดไปแล้วเนี่ยก็คือไม่ขึ้นแล้วนะคะหลังจากนั้นคุณหมอก็ทำการเย็บนะตอนผ่าตัดเนี่ยไม่นานนะคะแต่ว่าตอนเย็บปิดแผลนะคะนานมากเพราะว่าคุณหมอบรรจงหลายชั้นมากนะคะมันจะต้องเย็บข้างในก่อนใช่ไหมแล้วค่อยๆเย็บมาทีละชั้นคือแบบเย็บนานเย็บแน่นคุณหมอแบบตึงๆมากเลยคุณหมอว่าจะรู้สึกตึงๆหน่อยนะซึ่งวันทำแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้ผ่านเวลาของการเย็บแผลไปเร็วๆนะคะมันไม่ได้เจ็บนะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกตลอดเวลาว่าถูกเย็บอยู่นะคะก็เกิดจินตนาการคือเราเคยเย็บผ้าไหมคะแล้วมันจะมีเสียงดังแกรกอย่างนั้นเลยนะคะก็จะรู้สึกแบบมีอะไรขูดผ่านเนื้อเราไปกรดแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นคุณหมอก็จะปิดแผลนะคะด้วยพลาสเตอร์กันน้ำนะคะจะปิดอะไรก็ไม่รู้ก่อนหน้าพลาสเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีพลาสเตอร์กันน้ำนะคะก็แผลมาจะประมาณนี้ค่ะหมอนะคะก็ใช้เป็นไหมละลายนะคะไม่จำเป็นต้องมาตัดไหมเนาะแต่ว่าก็นัดฟอลโล่หลังจากนี้1อาทิตย์นะคะแล้วก็ได้ยามาทานนะคะก็จะเป็น2ตัวเป็นยาแก้ปวดนะถ้าเกิดปวดค่อยกินก็ได้นะคะก็คือยาพารานั่นแหละและยาหนึ่งนะคะก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อนะจะต้องกินติดต่อกันนะคะให้หมดตามโดสที่คุณหมอให้มานะเพราะว่ามันเป็นยาปฏิชีวนะนั่นเองค่ะการดูแลแผลก็ไม่มีอะไรมากนะคะคุณหมอก็แค่บอกว่าอย่าให้แผลมันเปิดนะคะอาบน้ำได้แต่ว่าถ้าเกิดมันหลุดจากการที่แบบเราเหงื่อออกเยอะๆมันอาจจะหลุดได้นะคะถ้าหลุดให้มาหาคุณหมอใหม่นะคะจะทำแผลให้ใหม่นะแล้วก็ให้กินยาตรงตามที่บอกท่านเองนะคะการดูแลง่ายมากไม่ต้องทำแผลอะไรเลยนะคะโดยส่วนตัวแค่ปฏิบัติตามที่คุณหมอบอกอย่างเคร่งครัดนะคะไม่ให้มันโดนน้ำนู่นนี่นั่นนะคะก็กินยาให้ครบนะซึ่งวันหลังๆเนี่ยหวานก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนมันแบบใกล้ๆจะปีออกนะแต่ว่าสำรวจแล้วว่าน้ำมันยังไม่ได้เข้านะคะก็เลยไปซื้อพลาสเตอร์กันน้ำนะคะมาปิดทับบริเวณขอบอีกครั้งนึงนะคะเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปนะคะคือมันอาบน้ำได้แต่ว่าแบบไม่ควรที่จะแบบไปเล่นน้ำว่ายน้ำอะไรแบบนี้นะส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะมันก็ทานทุกอย่างปกติแต่ว่าจะยกเว้นพวกของดองของหมักอะไรแบบนี้นะคะส้มตำบูปลาเนี่ยเลิกกินไปก่อนนะส่วนไข่กินได้นะคะหลายคนเนี่ยชอบบอกว่าแบบไปผ่าตัดมาไปทำศัลยกรรมมากินไข่ไม่ได้อันนี้ไม่จริงนะเพราะว่าไข่มันคือโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะโปรตีนจะช่วยซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอแผลแล้วก็คือส่วนที่สึกหรอใช่ไหมเรากินโปรตีนก็ช่วยทำให้แผลเราหายเร็วขึ้นนะอย่างหวานในผ่าตัดใหญ่ๆวันนี้นะหวานยังกินไข่เลยนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรนะว่าจะทำให้เป็นแผลเป็นนะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าการที่จะเป็นแผลเป็นเนี่ยมันอยู่ที่แบบหลายอย่างมากนะคะอย่างคนที่เป็นแผลเป็นง่ายเป็นคีลอยง่ายยังไงมันก็เป็นนะคะแต่คนที่แบบไม่ค่อยเป็นนะถ้าดูแลดีๆมันก็จะเป็นน้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นไข่กินได้นะซึ่งพอกลับมาบ้านถามว่าเจ็บปวดไหมนะคะหลังจากหมดยาชานะก็มีระบมบ้างนะคะมีความแบบระบมไม่ได้เจ็บเหมือนแบบมีดบาดแบบนี้นะคะมันมีความแบบระบมของมันอยู่แล้วนะคะเป็นปกตินะแต่ว่าก็อยู่ในขั้นตอนที่กินได้ถ้าเกิดสมมติปวดจริงหวานก็กินยาพาราเท่านั้นเองนะคะซึ่งผ่าตัดทางนี้นะคะหวานตอนแรกเนี่ยมันเสียไปประมาณ 4,000 กว่าบาทนะคะแต่ว่าหวานต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจด้วยก็เลยต้องเพิ่มเงินนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะรวมค่าตรวจชิ้นเนื้อด้วยเนี่ยก็คือ 5,600 บาทแต่ถ้าเกิดใครตัดไฝธรรมดามันไม่ถึงขนาดนี้นะคะก็จะประมาณ 4,000 กว่าบาทเนาะแล้วก็หลังจากนั้น1อาทิตย์นะคะหวานก็ไปฟอลโล่นะคะสรุปก็คือหวานเป็นแค่ไฝธรรมดานะคะไม่ใช่มะเร็งเนาะก็อุ่นใจนะคะแล้วก็คุณหมอก็ทำการเปลี่ยนพลาสเตอร์ให้นะคะเป็นแบบไม่กันน้ำนะคะคุณหมอบอกว่าให้ติดไว้1วันก่อนนะคะวันนี้ไม่ต้องอาบน้ำนะให้เช็ดตัวธรรมดานะคะแล้วพรุ่งนี้ค่อยแกะแผลแล้วก็อาบน้ำได้นั่นเองค่ะซึ่งการไป follow หมออีกครั้งนึงก็เสียประมาณ 1,000 กว่าบาทนะคะแต่ก็ไม่ได้รับยาอะไรแล้วนะก็ถือว่าโอเคจบปิดจ็อบนะคะไม่ต้องไปหาคุณหมออีกแล้วนะคะและหลังจากนั้น1วันนะคะหวานก็มาเปิดแผลดูนะคะและแผลของหวานก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะมันก็จะมีความแบบง่วงอยู่นะคะแล้วก็มีไหมอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าแผลทั้งหมดเนี่ยก็คือสมานเรียบร้อยแล้วนะคะมีความนูนๆด้วยนะคะคุณหมอเองก็รู้สึกว่าแบบต้องหาอะไรมาทานะคะซึ่งจริงๆแล้วใช้ฮิลูดรอยก็ได้นะคะคุณหมอก็แนะนำมานะแต่ว่าหวานไม่มีเนี่ยหวานก็เลยรู้สึกว่าความจริงเราใช้ครีมที่มันเป็นวิตามินอีก็ได้นะคะเพราะว่าจะช่วยความอ่อนนุ่มของแผลใช่ไหมคะหวานก็ไปหยิบ KA วิตามินอีที่หวานเคยรีวิวไว้นะเอามาทานะคะวัน2วันนะคะจนรู้สึกว่าแผลมันเริ่มดีขึ้นนะคะก็เริ่มใช้วิตามินอีเนี่ยนะคะค่อยๆนวดเบาๆเพื่อให้
รอยนูนมันยุบนั่นเองนะคะแล้วมันก็รอยนูนก็ค่อยๆยุบลงดีมากๆเลยนะซึ่งการรักษารอยแผลเป็นเนี่ยควรรักษาตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่แผลหายเนี่ยจะช่วยให้รอยแผลเป็นเนี่ยจางลงเร็วมากๆนะคะตอนนี้ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วนะแผลของหวานตกสะเก็ดหมดเรียบร้อยแล้วนะคะหวานก็ได้ไปซื้อเจ้าสกาเจลเป็นแผ่นสำหรับผ่าแผลผ่าตัดคลอดนะคะอันนี้เป็นแผ่นซิลิโคนนะคะกันรอยแผลเป็นนะคะก็ยังไม่รู้ว่าใช้ดีขนาดไหนนะก็ยังไงนะคะเดี๋ยววันจะทำคลิปการรักษารอยแผลเป็นอีกทีนึงแล้วกันเนาะส่วนวันไปรักษาที่ไหนนะคะวันไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะเพื่อนๆสามารถหาโรงพยาบาลใกล้เพื่อนๆได้เลยนะคะอันนี้วันไม่ได้ศึกษาก่อนเลยนะคะว่าโรงพยาบาลไหนตัดไฟสวยไม่สวยยังไงนะคะยังไงลองปรึกษาคุณหมอก่อนก็ได้นะวันนี้แม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยเนาะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย